สวัสดีค่ะแฟนเพจที่เคารพทุกท่านคะคุณครูไพบูลย์เกียรติศักดิ์นะคะที่เห็นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะคุณแอปเปิลนะคะค่ะหลิง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 สบายดีไหมครับแม่จำลูกชายคนนี้ได้ไหมเออต้องเห็นหน้าสักหน่อยหลิงหลิงนายบัญชาบวรสิริกุลนะคะสุกัญญาสวัสดีค่ะน้องน้ำไงจะใครล่ะสวัสดีค่ะนะคุณโอ้ยนี่เพื่อนกันไม่มีวันตายคุณเพชรพริ้งคุณสมเจตค่ะคุณพานุมาตรค่ะอ๋อคุณครูนะคะวัฒนาสกรสวัสดียามค่ำครับแม่ผอ.กทม.ฝนตกหนักเลยครับโอ้โหที่นี่แรงแล้วค่ะคุณยศพลค่ะช่างอ้นภูกระดึงคุณยุทธนาวตานะคะคุณพานุมาตรสวัสดีครับแม่ผอ.ตรังครับคุณพานุมาตรตรังค่ะนะคะคุณพานุมาตรคุณวุฒิพัฒน์อุ้ยชื่นใจจังเลยดูคลิปตลอดเลยนะครับคุณฉัตรดาวสวัสดีครับคุณสุภกรสวัสดีครับแม่ผอ.ชอบดูไลฟ์ของคุณแม่ขอบคุณมากคุณนิพาด้วยคุณเพชรพริ้งนี่ไงคะสวัสดีโอ้ทำไมชื่นใจจังเลยครูเป็นต้นแบบของครูของแผ่นดินคุณแอปเปิลขอบคุณแม่ผอ.ค่ะที่ช่วยกันดูแลเยาวชนให้เติบโตเป็นคนมีคุณภาพขอบคุณมากเลยนะคะยุทธนวันมาจากสปป.ลาวสบายดีสบายดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณครูแต่ตัวเป็นของประเทศเวียดนามนะคะคุณสุภกรอากาศหนาวหรือยังครับไม่หนาวก็ไม่ร้อนนะคะไม่หนาวไม่ร้อนแต่ไม่หนาวยังไม่หนาวเลยแปลกทุกครั้งนี้ถ้าเดือนพฤศจิกานี่เวลาอยู่หน้าเสาธงจะสั่นปับเลยนะคะที่สกลนครคุณแสนดาวค่ะคุณสุรชัยค่ะคุณดาวสวัสดีค่ะอาจารย์แม่สวัสดีค่ะนะคะคุณวันนีค่ะโอ้คุณหมอเหรอคะคุณหมอดนตนะคะดนตวิวนะครับแม่สวัสดีครับครับบ้านอาอุดหลานแฟงอยากให้ผู้บริหารโรงเรียนเหมือนแม่ผอ.จังเลยแม่ผอ.ทำไมอ่ะโชคมงคลนครศรีธรรมราชติดตามแม่ผอ.โอ้ยนครศรีนะคะกวีกาบกรกำลังรับชมวิวนะครับแม่อ๋อเดี๋ยวนะอ๋อวิวคุณชิติมาค่ะดารารัตค่ะสวัสดีค่ะชอบดูคลิปแม่พออและรักพออค่ะรักและดูแลเด็กๆน่ารักบอกขอบคุณมากๆเลยนะคะดูแลค่ะอับบูสวัสดียามดึกครับท่านแม่พออยากเจอท่านแม่พออมากแต่เสียดายอยู่ไกลครับอยู่ไหนคะเนี่ยเอบูคุณเถาวัลย์ค่ะคุณเปรมอ๋อเต็มเปี่ยมธนพัฒน์สวัสดีครับเกล้าศิวิไลนะคะเพชรบูรณ์หมอกลุงหนาตอนเช้ามาเที่ยวโอ้อยากไปจังเลยอยากไปดูสีเทพเมืองสีเทพอะไรนะคะมรดกโลกอันดับ7ของประเทศทำไมถึงวิวบอกว่าแม่หิวข้าวหรือยังครับเรียบร้อยมาแล้วลูกโอมสวัสดีวันอังคารค่ะสวยเหมือนเดิมค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะตัวเวียดนามนะคะดารารัตค่ะสุราษฎร์ธานีนะคะค่ะหอยใหญ่ไข่แดงนะคะโอ้ฉันเป็นนักศึกษาของประเทศเวียดนามค่ะอยู่ที่ประเทศเวียดนามเหรอคะลูกหนูอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะหรือแปลเป็นไทยได้หนูแป้งนะคะนิกรคุณกาญจนาคุณเหมียวคุณหมอดนตนะคะ
คุณหมอดนุชกับวันนี้เนี่ยเขียนกลอนไว้ให้ด้วยคุณหมอวันนี้ส่งคลิปด้วยส่งภาพคุณหมอบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กเด็กแม่ผอ.นั้นเรียนฟรี15ปีไม่เก็บค่าเทอมเลยแม่ผอ.ก็บอกแล้วไงคะคุณหมอว่าอยู่กับหยาดเหงื่อแรงงานชาวนา80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เลยปีนี้ก็เลยไปลองไปทำนาดูนะคะเอบูเหรอลูกเหรอที่ปัตตานีนะคะอ้าวปัตตานีมีข่าวยิงเขาที่ไหนอีกยิงกันที่ไหนอีกห่วงจังเลยห่วงจังเลยนะคะหนูอยากให้แม่มาวิวบอกว่าไหว้หลวงพ่อขาวจังเลยครับแม่มาได้เปล่าครับไกลไหมล่ะลูกไกลไหมคะจอยนะคะถึงคุณจอยก็เอาไว้ไม่ให้ไปนะคะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนไม่ให้มันไหลเองกดไว้ก่อนทีนี้ก็คุณหมอดนุชกับเภสัชกรฟ้าส่งพอมอบแล้วก็ส่งที่ไม่ได้เห็นมอบซองมอบอะไรตรงนั้นต้องไปเซ็นรับกับการเงินด้วยนะคะเพราะว่าเราจะให้เขานี่จะต้องมีหลักฐานเวลาคุณหมอดูว่าให้จริงหรือเปล่าใช่อยู่บอกว่าคุณหมอดนุชกับเภสัชกรฟ้านี่นะเภสัชฟ้านี่ให้มาคุณหมอบอกว่านิดเดียวเองให้เป็นกำลังใจน้องๆแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับเราคุณหมอดูแม่ผอ.นะวันนี้บอกกับหวานว่าซื้อผ้าอนามัยได้สักสองสามเดือนนะลูกจะไม่ได้ขาดเรียนวันมามากเพราะอะไรทราบไหมคะบางครั้งผู้หญิงเวลาวันมามากครอบครัวไม่มีตังค์เนี่ยนะเขาจะไม่ได้มาจะนุ่งผ้าถุงสองชั้นสามชั้นนั่งอยู่บ้านขนาดนั้นเลยนะก็ขอบคุณคุณหมอดนุชคุณเภสัชฟ้าขอบคุณขอบพระคุณเป็นพระคุณเภสัชฟ้าการุณส่งทุนให้หมอดนุชอีกท่านปานหฤทัยมอบน้ำใจเด็กขาดแคลนแสนปรีดีขอบคุณเป็นพันๆครั้งค่ะนะคะคุณจอยค่ะคุณพัชรีสวัสดีค่ะคุณวนิดานนทบุรีกทมฝนตกน้ำท่วมหนักมากค่ะที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าเดือนพฤศจิกายนนะแม่พอออไปเรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพสมัยตั้งแต่ไม่มีรถทัวร์ไม่มีรถติดแอร์นะนั่งรถไฟไปเดือนพฤศจิกายนปีนั้น2526น้ำท่วมขนาดเอวเนี่ยมหาลัยทุกมหาวิทยาลัยปิดต้องเดินออกมาน้ำท่วมเอวถึงไม่ใช่อกเลยนะคะฉะนั้นนี่ถ้าน้ำล้นแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำทะเลหนุนยังไงก็ท่วมกรุงเทพนะคะมันเป็นภาพจำค่ะนะเป็นภาพจำในปีนั้นโอ้โหเดินออกมาแล้วไม่เดินในน้ำนี่มันเหนื่อยมากพอแค่อกแล้วก็มาแค่เอวทราบไหมคะว่าโอ้โหขยะลอยน้ำเต็มไปหมดสมัยนู้นสมัยที่อะไรนะสะพานลอยเนี่ยมีแต่ขอทานคุณวัชรพัฒน์ค่ะคุณเกียรติยากรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเกียรติยากรน่ารักมากมาดูแม่ผอ.ทุกครั้งนั่นคือกำลังใจนะคะนั่นคือกำลังใจคุณพัชรีค่ะเช่นเดียวกันค่ะดิวกรวิทย์ค่ะคุณวัชระพัฒน์สวัสดีค่ะแม่ผอ.สวัสดีค่ะนะคะวันที่25 26 27แม่มาได้หรือเปล่าครับพรุ่งนี้เราทำไมถึงขึ้นสเตตัสว่าอะไรนะคะวัยรุ่นวาวุ่นทุกขั้นตอนช่วยกันผู้ใหญ่ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรไขความทีพรุ่งนี้แม่ผอ.จะไปเป็นประธานเผาศพลูกศิษย์ตัวเองนะคะย่าง17ปีเนี่ยเชียงรายค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะ
เชียงรายนะคะบูดดี้นะคะเชียงรายติดตามแม่พออตลอดครับชอบแม่พออสอนและให้ความรู้เด็กๆ ดีมากครับเขาจะจำนะคะเขาจะจำก็บางครั้งนี่ถ้าเขากลัวเนี่ยเราก็จะโอนอ่อนผ่อนตามก่อนแล้วก็บอกสอนดีๆกฎมีไว้แหกสำหรับวัยรุ่นเลยนะคะกฎมีไว้แหกนี่ค่ะคุณจากเชียงรายนะคะเชียงรายดอกไม้งามดอกไม้อะไรมันจะไปงามมันหนาวหนาวหรือยังคะเชียงรายคุณชื่อติมาสวัสดีค่ะคุณแม่พออติดตามตลอดเลยค่ะโอ้ยขอบคุณมากคุณเพ็ญพรนะคะโอ้เหรอคะคุณเพ็ญพรบอกว่าFC แม่พออสามารถสนับสนุนด้วยการส่งดาวให้เป็นกำลังใจได้ค่ะทุกบาทนะคะเข้าแคมป์นักกีฬาหมดเลยแล้วก็เด็กนักกีฬาไม่ทำให้ผิดหวังนะคะ3อาทิตย์ติดกันชนะหมดตอนนี้ตารางขึ้นไปอยู่ที่1แล้วโอ้ล่ะคนบ้านเดียวกันเหรอคะลูกว่างๆมานะมาหาแม่ที่วิไลพรุ่งนี้ถ้าว่างถ้าอยู่แถวอำเภอสองดาวเนี่ยอยู่อำเภอสว่างแดนดินค่ะชอบแม่ครูค่ะน่ารักจังเลยชื่นใจนะพรุ่งนี้จะไปที่บ้านศรีสุขไปเผาศพลูกศิษย์นี่แหละค่ะคุณกาญจนาแม่พออย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะโอ้ชื่นใจจังเลยค่ะคนดีของแม่คุณแม่กัลยาครูสวยวันนี้เอาใส่เสื้อผ้าไหมสีผ้าไหมสีล้วนนะคะเอาคอร์ติสของเด็กที่เขาเป็นโครงการในโรงเรียนเขาจะมีโครงการ8เซียนคุณ8เซียนค่ะเนี่ยจะมีโครงการปักคอร์ติสอย่างเงี้ยค่ะนี่เห็นไหมแล้วก็3บาท5บาทเวลาครูให้ปกตินี่จะเอาเงินไปหลอกล่อมากไม่ได้นะคะโครงการนี่คุณจะต้องทำด้วยความสามารถของคุณเองนี่ก็เอามาปักแค่นั้นเองค่ะเป็นสีล้วนนะคะแล้วก็เหมือนไม่ได้ซื้อเองด้วยนะวะไม่ทราบว่าใครให้มาสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะคุณสุภชัยค่ะคุณจำลองพรมมินนะคะสวัสดีครับท่านผอ.ที่น้ำใจดีและใจบุญขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับนครนายกครับฝนตกไปเมื่อเย็นตอนเช้ามีอากาศเย็นนิดๆครับด้วยความเคารพครับโอ้นะคะคุณจำลองดูแลตัวเองนะคะบ้านแม่พออเมื่อปีนี้อีสานไม่ค่อยตกใช่ไหมฝนตกชุกไปที่ไหนลื่นหมดเขาบอกว่าทำไมไม่ไปผ่าหัวเข่าหน้าตาก็ยังดีๆอยู่เอ่ยทำไมใช้ไม้เท้าไม้กันลื่นเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วนะเดินไปไหนไม่ได้ก็คนใส่ส้นสูงนะคะถ้าอากาศหนาวสัก9องศาจะมาเล่าให้ฟังนะพานุมาตร1ทุ่มไม่ติดอะไรต้องเข้าชมให้ได้ในทุกๆวันอุ้ยไม่ได้บอกว่าติดตามนะคะแต่ทำไมต้องติดตามให้ได้นี่มันชื่นใจดีจริงๆนะคะบางคนเขาบอกดุแม่ผอ.ว่าทำไมโง่จังเลยเป็นผอ.ทำไมคุณเอาเรื่องที่ไม่ดีของวิไลมาเผยแพร่ทำไมต้องซุกปัญหาทุกอย่างไว้ใต้พรมนะคะต้องถามว่าทำไมต้องซุกทุกอย่างปัญหาอยู่ใต้พรมอันที่มันเป็นปัญหาเราแก้ปัญหาให้เห็นในเดียวนั้นวันต่อมาเด็กดีขึ้นคุณไม่ชื่นใจเหรอทุกอย่างต้องซุกไว้ใต้พรมเหมือนคนรุ่นเก่าคุณจะเห็นแต่ความดีนะพอเปิดพรมออกมาโอ้ยตายแล้วมีแม้กระทั่งคนตายอยู่ในนั้นชอบอย่างนั้นเหรอประเทศไทยดูแม่พออก็ไม่ว่านะคะบางคนว่าสมองอะไรอย่างเนี้ยแล้วพาไปดูทำไมเมนโอ้ยแม่พออ.นี่ไปเมนนี่เหมือนไปวัดนะคะถ้าใครเขาเหมือนพรุ่งนี้นี่ก็จะไปเป็นประธานให้หรือใครขอมาเป็นประธานก็จะไม่ค่อยขัดอย่างเงี้ยค่ะเพราะร่วมกับชุมชน The Base นะคะชื่นชอบแม่พออ.มากครับโอ้ยขอบคุณค่ะ The Base จำรองพรมมินนามสกุลดังนะคะนี่นักร้องเท่ใช่ไหมคะธนาพรคุณ
ธัญทิพย์นะคะสวัสดีค่ะคุณพันนิพาสวัสดีค่ะฝนตก2 ชั่วโมงเพิ่งหยุดค่ะติวานนท์ค่ะยังสวยเหมือนเดิมนะคะคุณพันนิพาครับตก2 ชั่วโมงเลยเหรอโอ้ยอยู่กันยังไงเนี่ยคนกรุงเทพรถไม่ดีหน่อยถ้าขับรถไม่ดีหน่อย2 ชั่วโมงรถติดหรือ3 ชั่วโมงบางครั้งแม่พออไปอยู่กรุงเทพอะนะบางครั้งเห็นรถหม้อน้ำระเบิดด้วยบางครั้งรถตัวเองนี่นะต้องปิดแอร์หมดเลยถ้าติด2-3 ชั่วโมงรถมันเก่าเปิดกระจกนะโอ้โหร้อนน่าดูร้อนร้อนบ้านเราเนี่ยภาคไหนก็ตามร้อนบ้านเราจะไม่เหมือนร้อนในกรุงเทพร้อนที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกเยอะเยอะในถนนนี่โอ้ยเหมือนใจจะขาดใจจะขาดแล้วเอ่ยนี่จริงๆนะคะคุณนัฐการค่ะคุณจำลองพรหมินทร์ค่ะนะคะที่นครสวรรค์นะแม่ครับอยากให้แม่มาไหว้หลวงพ่อขาวจังเลยครับวิวนครสวรรค์ไกลนะลูกนะถ้ามีโอกาสแม่จะไปหาบอสไปฝึกงานเป็นยังไงมั้งลูกแม่สอนว่าการฝึกงานเนี่ยจะต้องเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุดเป็นจุลชีพหมายความว่าลูกจะต้องถ่ายเอกสารได้เสิร์ฟกาแฟได้ลูกจะต้องจําว่าเจ้านายคนที่1เจ้านายคนที่2เจ้านายคนที่3เจ้านายคนที่4แล้วทีนี้เขาชอบอะไรคนนี้กาแฟดําคนนี้นี่กาแฟใส่น้ําตาล2ช้อนใส่คอฟฟี่เมด3ช้อนเขาก็จะท้วมๆหน่อยคนนี้หายใจไม่ค่อยออกแล้วเพราะว่ากินกาแฟโบราณชงใส่นมอะไรเงี้ยลูกจะต้องจําทีนี้พอลูกโตขึ้นสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์กับลูกไหมถ้าลูกไปเป็นผู้ประกอบการเองลูกจะจําได้ว่าลูกค้าคนนี้เขาต้องการอะไรเขาถึงจะกลับมาหาลูกกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่านี่เรื่องที่หนึ่งเลยที่แม่สอนเข้าใจไหมคะสัญญามาริบุตรโอ้ยแดนดินถิ่นล้านนาหืดขึ้นไหมคะเนี่ยคุณแม่แดนดินถิ่นล้านนาคะหืดขึ้นหรือยังคะต้องพ่นคอตลอดถ้าฝนตกหน่อยหน่อยน่าสงสารกอนกรกรคุณจำลองพรหมอินทร์ให้ช่อดอกไม้มานะคะขอบคุณค่ะคุณสุกัญญานะคะกล้าวศรีวิไลถ้ามีผอ.อย่างนี้ผมอยากย้อนกลับไปเรียนปวส.ใหม่ครับผมจบเทคนิคชัยภูมิครับแค่พูดแค่นี้วลีสั้นๆของคุณกล้าวศรีวิไลนี่นะคะมันทำให้มีกำลังใจที่จะสู้เด็กรุ่นปวส.รุ่นน้ำที่จบเทคนิคชัยภูมินะยังไม่ร้ายเขาทุกวันนี้แต่ก่อนร้ายนี่ก็เป็นร้ายบริสุทธิ์ตอนนี้โลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมกระท่อมเสรีนะยาบ้าปัจจุบันนี่พูดใหม่ละ10 เมตรเป็นผู้เสพโอ้โหแม่พ่ออเคยพูดตอนอายุสัก40 20ปีที่แล้วว่าสอนเด็กมัธยมนี่แหละข้าราชการเนี่ยว่าถ้าเพื่อนบ้านเอายาบ้าเนี่ยมาให้ผู้ชายกินเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าประเทศไทยสัก 50% นี่ติดเหมือนกับเขาใส่กุญแจมือไม่ไว้ข้างหน้าด้วยนะคุณกล้าวศรีวิไลค่ะเอาไว้ข้างหลังเห็นไหมคะแค่คุณบอกว่าอยากกลับไปเรียนปวส.ใหม่จะพูดกับกล้าวทุกวันกล้าวศรีวิไลตอนนี้วิชาโครงการจะจบแล้วนะลูกB2ปวส.2กล้าวจะทำอะไรวิชาโครงการกล้าวจะทำอะไรผมจะทำรถไฟฟ้าโน่นนี่นะโอ้โหเหรอกี่คนล่ะลูกผมกลุ่มผม10 คนครับจะทำไม่ได้ครับออกคนละเท่าไหร่1,500ครับพอไหมลูกไม่พอเดี๋ยวแม่ออกให้10 คนก็เก็บได้15,000จริงๆแล้วมัน25,000ครับ25,000แม่ต้องออก10,000แม่ช่วย5,000หนูเก็บคนละเท่าไหร่ลูกอย่างนี้เลยนะคะก้าวพูดกับก้าวเด็กเด็กเทคนิคเด็กอาชีวะเก่าคุณสุกัญญาค่ะน้องโมค่ะครูมนค่ะยุทธนาวตาค่ะอยากเป็นครูสอนภาษาจีนโอ้โอ้ย
เด็กอาชีวะกับเด็กมอปลายต่างกันมากเห็นวันนี้เห็นคลิปแม่ไปตรวจไปนั่นไหมคะศูนย์บ่มเพาะวันนั้นเด็ก3คนนั้น4มีอิงมีอิงมีแอปมีลีโอใช่ๆแล้วก็มีอีกคนหนึ่งอะที่อยู่ในตู้น้ำนะคะเข้าไปดูนะคะคุณยุทธนาวตาพงเข้าไปดูนะแม่บอกเลยว่าคนจีนเนี่ยคุณจะต้องขายของให้ได้แต่โดยเฉพาะคนอีสานจะเป็นแม่ค้าไม่ค่อยได้อายนะคะอายแม่พอเวลาไปประเทศญี่ปุ่นแม่พอชอบนะคะชอบนะคะคุณหมอค่ะคุณหมออยู่ไม่ทราบวันนี้อ่านกลอนให้คุณหมอด้วยนะคุณหมอให้ทุนมาไปประเทศญี่ปุ่นแล้ว อยู่หน้าร้านนี่ทำไมเขาโค้งได้ต่ำจังเลยทุกร้านนะนี่คุณสุริยานะครับหมื่นชนะคุณวัชรพัฒน์คิดถึงแม่พออจังครับช่วงสอบไม่ได้คุยกับแม่พออเลยครับเพลียและเหนื่อยมากครับผมอันนั้นถึงแม่ถึงจะดีใจช่วงสอบเหนื่อยครับเพลียครับไม่ได้คุยกับแม่เลยแปลว่าใจจดจ่ออยู่ที่การเรียนนะลูกเมื่อโอกาสมาถึงไขว่คว้าเคยเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยไฟไม่ถึงเขาจะต้องอาศัยไฟส่องที่มันสูงๆจากถนนนะอ่านหนังสือทุนชีวิตเราไม่เหมือนกันหรอกเมื่อหนูมีทุนเรียนโอกาสมาถึงคว้าไว้เถอะแม่สอนหนังสือมาเยอะนะคะก็จะเห็นเยอะคุณจุธาทิพย์ค่ะอดุลค่ะสวัสดีครับแม่ลพบุรีครับอยากไปดูเดินไปที่ไหนก็เห็นกระเบื้องเบื้องเขาเรียกไม่ใช่กระเบื้องเบื้องก็หมายความว่าเครื่องภาชนะเครื่องปั้นดินเผาอยู่ที่ไร่ที่นามันแตกเต็มไปหมดเลยของลพบุรีเขาว่าอย่างนั้นจริงไหมอดุลเล่าให้แม่ฟังหน่อยนะคะคุณสมารีค่ะน้องโน้ตค่ะนิวนาไรล่ะคะอุ้ยทำไมเชื่อมต่อช้าคนที่เป็นโอ้ดารานะคะลูกดารานั้นตัวลาตัวนั้นรอเรือนะคะคำว่าดารานี่หมายความว่าคุณเป็นดาวอยู่บนฟ้าเนี่ยนะลูกนะสอนเด็กๆไปด้วยลูกนะคะจะได้เขียนถูกนะคะคราวหน้าทำอย่างนี้ล่ะลูกคุณคณิษฐาค่ะปังนัดค่ะโอ้ยคุณครูให้ดาวมา50ดวงอีกละนิ่มนะคะทีนี้เล่าถึงคุณมาลีก่อนแล้วคุณอมรเทพคุณพงพันธ์กราบสวัสดีครับโอ้ยทำไมชื่นใจจังลูกมันอยากให้มีคนไทยแบบนี้เยอะๆและทำไมเวลาไหว้เนี่ยแม่พออต้องบอกว่าผ่านคุณครู100ครั้งให้ไหว้100ครั้งต่อไปการไหว้ของคุณจะเป็นอัตโนมัติเห็นไหมคะมันก็งามแล้วก็บอกที่แม่เคยเล่าให้ฟังว่าแม่ไปเช็คเขาบอกรู้ว่ากลุ่มคนไทยจะมาทานข้าวตอนเช้าต่างชาติมาดูเต็มเลยสวัสดีค่ะไป10กว่าคนไหว้กันโอ้เมื่อคืนนี้หลับฝันดีไหมคะเห็นไหมคนเขามองอย่างตกตะลึงเลยเนี่ยอย่างนี้เลยคุณณัฐพลทันตะวันสวัสดีครับติ๋วแชร์แล้วค่ะไว้ฟังอีกรอบค่ะมีบางตอนฟังไม่ทันค่ะโอ้ยากเกี่ยวข้าวนะคะของป้าจะเกี่ยวสักวันที่20ข้าวนักฟุตบอลวันนี้ปีนี้ดีใจมีข้าวไว้ให้นักฟุตบอลกินนะคะคุณสุกัญญาค่ะคุณสรัญญาค่ะนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าความเคยชินนะคะถ้าเห็นตัวนี้แล้วก็YA ตัวหลังก็
็อ่านเลยนี่นี่ต้องขอโทษต่อไปต้องรอบครอบกว่านี้นะคะสีวันค่ะนะคะกัสค่ะอ๋อพออยู่จังหวัดอะไรสกลนครผ่านมาแถวนี้แวะนะคะห่วงใยพลากรโอ้หนูจะไปสวดมนต์แล้วไปสวดมนต์นะลูกอธิษฐานให้ทุกคนในเพจเนี่ย